ผู้ชมยังจำกรณีพายุทรายที่พัดปกคลุมประเทศจีนได้ไหมครับล่าสุดกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้ไปไกลกว่าเดิมฮะพัดไปถึงเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเลยครับไปดูภาพครับคือไม่น่าเชื่อฮะว่าเวลาลมมันแรงเนี่ยมันพัดพาเอาทรายที่ว่านี้ข้ามประเทศได้คุณวรุณวันครับค่ะนี่คือภาพของฝุ่นทรายสีเหลืองที่พัดปกคลุมมาถึงเกาหลีใต้แล้วนะครับโดยเป็นฝุ่นทรายที่มาจากตอนเหนือของจีนกับมองโกเลียปกคลุมมาถึงเกาหลีใต้เป็นวันที่2ซึ่งเมื่อวานนี้ทางการเกาหลีใต้ได้ออกคำเตือนให้ระวังฝุ่นทรายในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ10ปีเลยนะครับแล้วภาพเหล่านี้ฮะทางยอนฮับสำนักข่าวของทางการเกาหลีใต้นำมาเผยแพร่เอาไว้พร้อมกับบอกว่าเป็นภาพหมอกควันบนท้องฟ้าในกรุงโซโดยภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศเกาหลีใต้ต่างได้รับผลกระทบจากฝุ่นทรายเหลืองนี้เช่นกันแล้วก็มีคำเตือนให้ระวังฝุ่นในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นช็อกลาใต้ชุงช็อกใต้เกาะเชจูเกาะอุสลึงโตหมู่เกาะด็อกโกโดสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคาดการเอาไว้นะครับว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอินชอนจะยังคงอยู่ในระดับแย่มากตลอดทั้งวันมีคำเตือนถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็มีรายงานจากชาวเมืองบางคนในกรุงโซเขาเล่าว่าเริ่มมีอาการระคายเคืองตาอย่างหนักหน้าต่างบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นทรายไปหมดแล้วยังไม่พอครับไปดูอีกหนึ่งประเทศทาง NHK สำนักข่าวแห่งชาติของญี่ปุ่นก็รายงานด้วยว่าฝุ่นทรายสีเหลืองจากจีนคุกคามมาถึงทางใต้ของญี่ปุ่นแล้วครับโดยพบฝุ่นทรายสีเหลืองปกคลุมมาถึงพื้นที่คิวชูชิโกกุและชูโกกุแต่พบว่ามีลมพัดแรงในพื้นที่ดังกล่าวก็มีรายงานว่าฝุ่นทรายเนี่ยกระทบกับทัศนวิสัยในการมองเห็นอย่างหนักด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดการว่าฝุ่นทรายเหล่านี้จะค่อยๆพัดไปทางตะวันออกและเข้าถึงพื้นที่ภาคตะวันออกกับภาคเหนือของญี่ปุ่นในวันนี้ครับจากจีนมาถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่หมายความว่าพัดแบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะคะมันตั้งหลายพันกิโลเมตรเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ